รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวนะครับในรายการสวัสดีสถานีข่าวนะครับทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD นะครับผ่านจานส้ม IPM นะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับเรามีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่คุณผู้ชมก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับรวมถึงแจ้งข่าวสารแนะนำติชมรายการต่างๆผ่านทาง Facebook Fanpage ง่ายๆเลยครับพิมพ์คำว่าสวัสดีไลน์ไทย HD และเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้เลยครับรวมถึงสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์คำว่า IPM TV Channel เข้าไปในนั้นเลยครับจะมีหลากหลายรายการของ IPM ให้ได้ติดตามกันรวมถึงสวัสดีสถานีข่าวด้วยเช่นเดียวกันครับและสำหรับช่วงนี้นะครับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามประเด็นแรกเรื่องราวของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสัมมนาใหญ่เผยผลวิจัย Business 4.0 เปิดสุดยอดลดแบตครับโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในหัวเรือหลักที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับเช่นการสร้างผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้ธรรมศาสตร์โมเดลเป็นแนวทางในการยกระดับธุรกิจชุมชนจากธุรกิจที่ไม่มีคนรู้จักกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีแบรนด์ที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังปรับหลักสูตรการเรียนการสอนปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศของคณะให้เป็นอีโคซิสเต็มเพื่อปั้นสตาร์ทอัพเลือดใหม่โดยล่าสุดนะครับก็คือยกระดับธุรกิจ SME จากกลุ่มที่มีรายได้จาก10สู่100ล้านบาทจาก100ล้านบาทสู่ 1,000 ล้านบาทและจาก 1,000 ขยับสู่ 10,000 ล้านบาทนั่นเองนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นนะครับสร้างงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้าง Business for Better Life Better Society ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเป็นผลงานวิจัยล่าสุดของทีมวิจัยคณะพาณิชยศาสตร์ที่พูดได้ว่าเป็นโรดแมปสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของคุณมอสปฏิภาณนะครับในการร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับจริงๆก็เป็นน่าจะเป็นความบังเอิญพอดีผมฟัง 96.5 ครับแล้วก็ฟังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันผสมด้วยสตาร์ทอัพแล้วก็เรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผมเท่าไหร่นะแต่ว่าพอดีภรรยาผมก็ทำเกี่ยวกับอสังหาครับทำหมู่บ้านขายอยู่ครับแล้วก็มีบริษัทที่ทำสแตนเลสครับที่บ้านเขาก็เลยชวนมาฟังเพราะว่ามันเป็น business model ที่บอกถึงว่า 1.0 2.0 3.0 4.0 มันคืออะไรใช่ครับถ้าเกิดว่าเราจะไป 4.0 ถ้าใครที่ทำธุรกิจ SME อยู่แล้วเนี่ยถ้าอยากจะแบบก้าวให้ทันเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจครับครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะครับนักธุรกิจผู้ประกอบการนะครับรวมถึงวันนี้คุณมอสปฏิภาณนะครับก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับเราไปต่อกันที่อาจารย์ทีนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับครั้งแรกในไทยขายสิ่งทอและแฟชั่นในโรงแรมบูติกครับโดยเป็นการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ทีโคตรฐานะครับอาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตภาควิชานฤมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ชื่องาน DFA Dissertation Report and Fashion Performing ที่ร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.พัชชาเสนานรงค์อุทิศสวรรณกุลอาจารย์ประจำภาควิชานฤมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้โดยการจัดงานในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการทำวิจัยในหัวข้อการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในตลาดมินิบาร์ประเทศไทยซ
ซึ่งเป็นการศึกษาระบบการขายสินค้าแฟชั่นในโรงแรมบูติกจากต้นแบบนำมาใช้ในประเทศไทยอีกด้วยเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าชาแนลใหม่นะครับให้กับผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นรายใหม่ที่กำลังประสบปัญหาความหนาแน่นในการแทรกตัวของตลาดสินค้าแฟชั่นในประเทศไทยอีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์อาจารย์ทีโคตรฐาอาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพครับผู้ประกอบการสินค้าโรงแรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยครับมีวัตถุประสงค์ก็คือตามยุทธศาสตร์ประเทศเลยฮะไทยแลนด์ 4.0 ก็คือทำให้การขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรมหลายๆด้านเข้ามาอินทิเกตเข้ามาร่วมกันครับคิดว่าถ้าได้มีผู้ประกอบการคนใดเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นก้าวแรกของการเปิดชาแนลนี้แล้วก็เป็นการเปิดbusiness แบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นแล้วก็ช่วยพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสินค้าเสื้อผ้าแล้วก็อุตสาหกรรมโรงแรมด้วยครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของแฟชั่นที่น่าสนใจมากๆนะครับมาถึงช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท BS4 สินค้าออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งปีครับโดยที่ผ่านมานะครับประกาศรางวัลเทพนาคราชสาขารางวัลธุรกิจนะครับโดยบริษัท BS4 สินค้าออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลแห่งเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความศรัทธาความเชื่อแห่งคุณธรรมคิดดีทำดีโดยบริษัท BS4 นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เข้ารับรางวัลบริษัท BS4 สินค้าออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งปีโดยมีนะครับสาวสวยบอสใจดีนะครับและเก่งอย่างคุณพัฒน์พิมลกิตตพลเจริญยิ่งประธานบริษัท BS4 จำกัดนะครับเข้ารับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับและยินดีเราก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางทีมงานรางวัลเทพนาคราชนะคะให้เกียรติบริษัท BS4 นะคะได้รับรางวัลในครั้งนี้บริษัทได้รับรางวัลนะคะสินค้าบริษัทออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งปีรู้สึกซาบซึ้งใจมากทั้งที่เรานะคะเป็นบริษัทน้องใหม่หลังจากนี้บริษัทพร้อมจะดำเนินหน้าต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าสินค้าที่มีคุณภาพมีระบบการทำงานออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สุดท้ายนะคะหลังจากที่เราจะช่วยพัฒนาให้คนไทยนะคะมีรายได้ทุกๆคนแล้วหลังจากนี้นะคะ BS4 ยังจะตอบแทนสู่สังคมด้วยค่ะอยากจะฝาก BS4 นะคะบริษัทน้องใหม่ไว้ใจอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนไม่ใช่อาชีพทางเลือกนะคะแต่อยากจะบอกอย่างสุดหัวใจเลยว่า BS4 นะคะคืออาชีพทางรอดของทุกคนเมื่อคุณได้เจอกับเรานะคะเราพร้อมจะจับมือพาทำพาลุยและสู้ไปด้วยกันและเปลี่ยนชีวิตด้วยกันติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ BS4 ทั่วประเทศติดตามข้อมูลข่าวสารของเรานะคะได้ที่ BS4 Official ได้เลยค่ะครับและนี่คือเสียงสัมภาษณ์คุณพัฒน์พิมลนะครับกิตตพลเจริญยิ่งประธานบริษัท BS4 จำกัดนั่นเองครับมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของศิลปินลูกทุ่งสิริพรอำไพพงษ์และเจ๊หนึ่งบางปูเขามาทำอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร022388999สวัสดีไลน์ไทย HD ออกอากาศด้วยระบบ HD ความคมชัดสูงผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จานส้มและกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM พร้อมแล้วที่จะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งกับหลากหลายศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและสาระที่เป็นประโยชน์ในทุกวันพร้อมขนทัพพิธีกรมากความสามารถที่จะมาสร้างความสุขไปกับเสียงเพลงลูกทุ่งด้วยช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงวันดีๆจันทร์ถึงศุกร์รับชมรับฟังเพลงลูกทุ่งที่ขนมามากมายเพลงฮอตฮิตที่คุณคิดถึงทุกจังหวะจัดมารวมไว้ในเพลงฮิตที่คิดถึงเพลงรักเพลงเศร้าเพลงเคล้าน้ำตาเพลงชิลก็มาในมนเพลงลูกทุ่งชมมันฟังเพลินจังหวะแดนซ์ในลูกทุ่งจัดเต็มชมฟังกันต่อเนื่องกับบทเพลงลูกทุ่งไม่มีหยุดในช่วงของสวัสดีเพลงฮิตและเพลงใหม่ป้ายแดงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จัดเต็มรายการสาระและความบันเทิงตลอดทั้งวัน
9โมงเช้าพูดคุยกับศิลปินลูกทุ่งชั้นครูในลูกทุ่งหวานหวานยังหวานอยู่10โมงเช้ากินไปชิมไปกับเมนูสุดเพอร์เฟกต์ที่ต้องร้องโอ้ในรายการลาบปากเที่ยงตรงมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินลูกทุ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในสวัสดีตีสนิทบ่าย2โมงเที่ยวไปเมาไปสุดชิคกับ2พิธีกรสุดจิกในรายการ Mouth Star เสริมทัพข่าวสังคมและแวดวงบันเทิงในรายการ News พัทและสวัสดีสถานีข่าวเปิดมุมมองใหม่ๆรับชมรับฟังบทเพลงลูกทุ่งแบบเต็มเหนียวกับช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงทางช่องสวัสดีลายไทย HDสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999ครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับผมโดยที่มีงานเปิดตัว Grand Opening Move Fast นะครับเปิดตัวบริษัทโดยมีเหล่าคนดังนะครับคนบันเทิงร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับโดยบริษัท Move Fast จำกัดโดยคุณโตชิสิริจิวานนท์นะครับประธานผู้บริหารจัดงาน Grand Opening Move Fast เปิดตัวบริษัทเปลี่ยนมิติแห่งการซื้อขายออนไลน์สร้างเทรนด์ใหม่ Conversational Commerce มุ่งพัฒนาระบบการขายด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำตอบโจทย์ในยุคดิจิตอลโดยโดดเด่นนะครับด้วยความครบวงจรเอาใจใส่สะดวกรวดเร็วครั้งแรกในประเทศไทยโดยการจัดงานนี้นะครับผมได้มีคุณโตชิสิริจิวานานนท์นะครับประธานผู้บริหารกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคุณกนกพรคงสุวรรณผู้บริหารฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคุณปกรณ์ลี้สกุลผู้บริหารฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจซึ่งมีดาราสาวนะครับอย่างคุณวิกกี้สุนิสาคุณต๊อบอิทธิพัฒน์นะครับร่วมพูดคุยบนเวทีและมีเหล่าคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีอาทิคุณนุ่นวรนุชคุณเป้ยปานวาดคุณหนิงปณิตาคุณหยกธัญกันแก้มกวินตาคุณโดนัทมนัสนันคุณแอนดี้เข็มพิมุกนะครับโดยรูปแบบการซื้อขายนะครับผมของ Move Fast ที่เน้นไปที่การสนทนา1ต่อ1และใช้โปรแกรมแชทอย่าง Facebook Messenger นะครับ LINE และแอปแชทต่างๆมาช่วยในกระบวนการซื้อ Move Fast มีเป้าหมายที่จะรองรับลูกค้าและแบรนด์ต่างๆที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพรองรับการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบดูแลทุกขั้นตอนเน้นการใส่ใจทุกขั้นตอนการบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการซื้อขายผ่านออนไลน์นะครับได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประทับใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาถึงเรื่องราวของ UME Plus กันบ้างนะครับได้มีการน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงเดินหน้าประกวดคลิปสร้างสุขเพื่อชุมชนภายใต้แนวคิดฮอร์โมนพอเพียงกับสุขที่พอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเสียใจได้แต่อย่าละเลยหน้าที่นี่คือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ยังดังกึกก้องอยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกคนมาจนถึงบัดนี้ซึ่งอยู่เมพลัสก็ได้มีการนำอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งองค์กรที่น้อมนำคำสอนของพ่อมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วยการเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างสุขแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยกิจกรรมยูเมพลัสสร้างสุขเพื่อชุมชนกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาทภายใต้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ฮอร์โมนพอเพียงกับสุขที่พอเพียงที่ได้ดำเนินการตั้งแต่รอบคัดเลือก15ทีมสุดท้ายจนได้ผู้ชนะในการประกวดในวันนี้โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ฮิโตชิโยโกฮาม่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนกล่าวเปิดงานร่วมด้วยแจ็คไรเดอร์หนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายโปรดักชั่นพร้อมด้วยคุณอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ดารานักแสดงและผู้จัดละครชื่อดังร่วมเป็นส่วนหนึ่งและให้เกียรติมาในงานในครั้งนี้ณมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับมิสเตอร์ฮิโตชิโยโกฮาม่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Easy Buy จำกัดมหาชนครับフィロソフィーである樽を知る経済という素晴らしいフィロソフィーがございます。それをもとに今回のこの活動ですね、無駄な出費を控えて、無駄な借金をなくすという知識をですね、皆さんに持ってもらうべく活動を続けていっております。ดูคลิปของน้องๆมาบ้างแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าพอเพียงเนี่ยคำถามที่ทุกคนเกิดขึ้นก็คือว่ามันทำได้จริงหรอ
แล้วในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราทุกคนสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเมื่อได้โจทย์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยน้องๆเขาเนี่ยเขาต้องไปคิดเขาต้องไปตีแตกคำว่าพอเพียงเนี่ยออกมาให้ได้เพื่อเป็นแนวเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเอาไปคิดเขาไปตีแตกเอาไปเป็นโจทย์แล้วได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะซึมซับอยู่ในทุกๆการใช้ชีวิตของเขาครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับทีมที่ชนะเลิศนะครับได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับชื่อทีมว่าหวานเบาๆผลงานอินสุรินนั่นเองครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับมาถึงเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดอยคำจัดแสดงภาพถ่ายสานต่อในหลวงรัชกาลที่9พัฒนาเกษตรกรไทยครับโดยนายพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณ อยุธยากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกับนางสาวเพ็ญ น้อยอุบลวัฒนาผู้จัดการทั่วไปอาวุโสบริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือ7-Elevenแถลงข่าวมะเขือเทศจากชุมชนสู่ผลิตผลเพื่อสังคมและนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ Portrait ที่ Living Room นะครับชั้น4ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่โดยงานในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าสินค้าดอยคำที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อของ7-Elevenนะครับมีทั้งหมด37รายการไม่ใช่น้ำมะเขือเทศอย่างเดียวที่วางจำหน่ายแต่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยแต่สำหรับน้ำมะเขือเทศที่เป็นแพ็คคู่จะมีโปรโมชั่นนะครับซื้อ1แถม1จะมีจำหน่ายเฉพาะในร้าน7-Elevenเท่านั้นโดยราคากล่องละ17บาทได้ถึง2กล่องซึ่งมีจำนวนจำกัดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับคุณพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณ อยุธยากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดครับครับผมพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณ อยุธยานะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะครับก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเราต้องการจะจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของดอยคำเนี่ยให้ออกสู่ตลาดให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยทางภาคอีสานเราเนี่ยทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับในจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นจังหวัดที่โรงงานเราตั้งอยู่นะครับเราก็อยากที่จะเข้าไปช่วยเพราะว่าในช่วงที่ทำนาเนี่ยแล้วชาวนาไม่ได้ข้าวเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาไม่มีข้าวจะรับประทานตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าหลังนาเนี่ยเขาปลูกมะเขือเทศเพื่อจะได้เงินมาดูแลนะครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อข้าวไม่ได้เนี่ยก็ต้องหาทางให้เขามีสตังค์ให้มากขึ้นจริงๆแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าน้ำผลไม้เราคงเติบโตขึ้นนะครับแต่สวนกับกระแสซึ่งกระแสเนี่ยในตลาดหรือในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ที่อยู่ในมีเดียมพรีเมียมเนี่ยมันจะลดลงนิดหน่อยคนไทยยังดื่มน้ำผลไม้น้อยนะครับบวกกับสภาวะเศรษฐกิจซึ่งไม่ค่อยดีเนี่ยในตลาดภาวะตลาดรวมอาจจะลงแต่ว่าในฐานะของดอยคำเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยเราโตขึ้นนะครับสวนกระแสนิดหน่อยครับซึ่งครั้งนี้จะมีการเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับนิทรรศการภาพถ่ายนะครับบุคคลขาวดำนั้นมีศิลปินทั้งหมด13คนด้วยกันคุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมชมได้นะครับผมที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ครับมาถึงเรื่องราวของคนลูกทุ่งกันบ้างนะครับต้องบอกว่าเจ๊หนึ่งบางปูนะครับผมและคุณแม่สิริพรอัมไพพงศ์สนิทกันมากเลยนะครับโดยครั้งนี้ทั้ง2คนน้ำตาคลอบวชพระ100รูปถวายเป็นพระราชกุศลครับโดยเป็นบุญใหญ่ที่จัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่18-20พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับงานบวชอุปสมบทหมู่พระ100รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาและพญานาคราชทุกพระองค์ที่วัดป่าสว่างธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสิริพรบ้านดอนกลอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังสิริพรอำไพพงศ์และที่สำคัญอีกคนหนึ่งของงานบุญในครั้งนี้คือเจ๊หนึ่งบางปูท
ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ร่วมกับคุณแม่สิริพรอำไพพงศ์ด้วยโดยร่วมถวายปัจจัยนะครับเป็นเงิน1ล้านบาทและจะร่วมสร้างวัดป่าสว่างธรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เรียกว่างานนี้ทั้งคุณสิริพรและเจ๊หนึ่งนะครับถึงกับน้ำตาคลอด้วยความปิติรวมถึงมีศิลปินอีกมากมายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้และทั้ง2คนนะครับยังได้มีการรำถวายปู่ศรีสุดโทกันอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับคุณสิริพรอำไพพงศ์และเจ๊หนึ่งบางปู่กันครับอะไรคะพูดถึงงานที่ผ่านมาก่อนถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับพี่นาพี่แม่พูดก่อนกิจกรรมที่แบบว่ามาบวชมาบวชครั้งแรกที่จริงการบวชนี่ต้องบอกว่าเริ่มมาจากเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่เริ่มมาจากหนึ่งตอนแรกหนึ่งฉลองยอดขาย9หลักจำได้ไหมคะเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาแล้วหนึ่งตั้งใจจะบวช100แต่ตอนนั้นด้วยช่วงเวลาด้วยวัดกรุงเทพเนี่ยทำให้เราทำไม่ได้มันจะมีข้อจำกัดหนึ่งก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าหนึ่งยังคงตั้งใจที่จะบวช100อยู่นะคะแล้วด้วยในหลวงใช่ไหมคะช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็อยากรู้สึกอยากทำอะไรเพื่อท่านด้วยเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลัวใช้คำราชาสามัญทุกพระราชกุศลเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะก็เลยจัดมางานนี้นะคะเป็นบุญใหญ่มากๆแล้วก็เลยได้คุณแม่นะคะช่วยทำให้งานนี้สำเร็จเพราะว่าหนึ่งทำคนเดียวไม่ไหวแน่ด้วยงานเยอะด้วยอะไรเยอะแล้วก็แม่ก็เลยช่วยกันแบบที่จริงในการในการบวชร้อยรูปไม่ใช่ง่ายๆมันยากมากค่ะตอนนั้นได้3ได้3เอาพูดประจําประสงค์ไว้ก่อนใช่ไหมใช่ก็เลยน้องบุ๊กบอกว่าโยกไหมโยกไปไหนล่ะโยกมาอุดรซะเลยบอกว่าแม่ที่1ก็ไม่พอรองรับนะคะบ้านหนึ่งจะร้อยรูปนี่ไม่ไหวแน่แล้ววัดในกรุงเทพก็ไม่ไหวแน่ทีนี้เราจะทำยังไงกันดีก็เลยโยกมาอุดรซะเลยเป็นไปตามนั้นเนาะเป็นไปตามนั้นแล้วก็คิดว่าในใจเอ๊ะเราจะทำถึงไหมก็คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่ามันเป็นบุญใหญ่นะลูกถ้าบุญไม่ถึงนี่มันยากมากนะปรากฏว่าเราทำได้ได้เงี้ยทำได้ก็แบบยอดเลยตอนที่ลูกบอกว่าจะมีคนมาบวชครบไหมตอนนั้นเนี่ยทำไงต้องปรึกษาพระอาจารย์นำชัยค่ะท่านก็บอกว่าลองดูด้วยชื่อเสียงทั้งคุณปูแล้วก็ทั้งโยมคุณสิริพรเนี่ยน่าจะได้ที่จริงก็ไม่ยากจริงๆอ่ะก็ล้นด้วยซ้ำไปก็คุณแม่ก็เขาก็ในเพจใน Facebook ของเขาใช่ไหมคะแล้วส่วนหนึ่งก็มีเพจแล้วก็ทำออนไลน์ของหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยทำให้การบวชครั้งนี้คนสมัครมาจากทั่วทุกสารทิศเลยปลื้มใจมากๆค่ะเกินเราคาดเราก็ไม่คาดนะคะหรือว่าบวชที่จริงว่าจะบวชโบสถ์เดียวคือบวชบ้านตะกรอยเนี่ยวัดพระสมาคมเนี่ยไม่หมดไม่ทันด้วยไม่นานไม่ทันที่จะไปฉลองปู่องค์ปู่นะฮะก็เลยแยกเป็น3โบสถ์เจ้า4โบสถ์ก็ไม่ได้เพราะไม่มีมันไกลกันแต่วัดพระแท่นบ้านแดงอำเภอพิบูลรักษ์เนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือบ้านสุ่มเศร้าของหลวงตาแถวอยู่ใกล้ๆกันค่ะวิ่งวิ่งได้วิ่งได้เนาะก็เลยตกลงเอา3โบสถ์แล้วก็แยกออกแต่เอาที่วัดพระสมาคมนี่เยอะกว่าเยอะกว่าที่อื่นเพราะมันใกล้บ้านเราเนี่ยแม่เสร็จแบบสมบูรณ์แบบค่ะพี่นาก็เห็นน้องๆก็ช่วยรอคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ยิ่งใหญ่อ๋ออยากขึ้นแม่นมาอยากขึ้นแม่นมณีวันก็มาฟรีอาจารย์เฉลิมพลก็มาฟรีดาราธัญพรแล้วก็สาวแย่และเอ็มธนวัฒน์แล้วน้องเยอะมากน้องค่ะคุณต้อมราชินีกรแล้วก็น้องโพสโพสอาจารย์จะน้องนุชด้วยค่ะเนี่ยก็ยังมีการฉลององค์ปู่พญานาคใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงเย็นใช่ค่ะคือในการฉลองนี้ต้องเรามีสวดเสริมดวงด้วยนะคะเพื่อว่าปู่จะได้ปกปักรักษาพวกเราถ้าทำบุญแล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะใครคิดจะทำบุญต้องทำด้วยใจปากไปใจตามพี่นางคิดยังไงพิธีเริ่มกี่โมงนี่ก็น่าจะทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่นะครับของทั้งสองท่านเลยทีเดียวนะครับและสำหรับนะครับช่วงเวลาของสวัสดีสถานีข่าวนะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับผมเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลกันด้วยหลากหลายรายการหลากหลายช่วงเวลาของสวัสดีไลน์ไทย HD คุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะครับและสำหรับวันนี้ผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ
คำถามประจำสัปดาห์นี้เพียงคุณผู้ชมโทรเข้ามาตอบคำถามว่าปีใหม่นี้คุณอยากเข้าดาวกับศิลปินลูกทุ่งคนไหนมากที่สุดถ้ารู้แล้วทราบคำตอบแล้วเอาโทรมาเลยที่022456220 022456220รับรางวัลกันไปเลยเสื้อยืด3รางวัลจากช่องสวัสดีลายไทย HD และผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรายาทีมและบัตรร้องคาราเกะฟรี1ชั่วโมงที่ Blue Rhythm and Bow ทุกสาขา2รางวัลแจกกันสัปดาห์ละ5รางวัลคำถามดีมีรางวัลจากสวัสดีลายไทย HD